สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนำเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลอาเซียนนะครับหลังเกมที่ทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะสิงคโปร์3-1ในการแข่งขันฟุตบอล AFF U23 ปีชิงแชมป์อาเซียนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคอมเมนต์ที่แอดมินเนี่ยก็ไปส่องไปหามาอาจจะมีคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามบ้างก็ยังไงก็รอติดตามนะครับแล้วก็ขอย้ำนะครับวันที่22กุมภาพันธ์เนี่ยเวลา1 ทุ่มตรงไทยจะพบกับเวียดนามนะครับก็เป็นการแข่งขันนัดที่2ของทีมชาติไทยนะฮะก็มาตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยก็มาดูคอมเมนต์ของแฟนบอลอาเซียนหน่อยครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับโดยคอมเมนต์แรกของแฟนฟุตบอลอาเซียนเนี่ยบอกว่าเป็นผลงานที่ดีสำหรับทั้ง2ทีมคอมเมนต์ต่อมานะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับทีมเยาวชนทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับยอดเยี่ยมดีมากประเทศไทยใช้ U19 คุณเก่งมากคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมชาติไทยทำได้ดีในค่ำคืนนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีกับชัยชนะกับทีมชาติไทยจากกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมานะครับการเจอไทยไม่ง่ายเลยเรามีนักเตะที่เจ็บและติดโควิดเราควรถอนทีมจะดีกว่าไหมจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมานะครับทำไม AFF ไม่ยกเลิกทัวร์นาเมนต์เมื่อโควิดยังแพร่ระบาดในอาเซียนจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมานะครับขอให้ไทยชนะเวียดนามแล้วเรามาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศจากกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมานะครับอายุเฉลี่ย18ปีแต่พวกนายเล่นได้เกินอายุจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับประเทศไทยดูน่ากลัวมากจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นเกมที่ดีไม่สกปรกเล่นบอลสมัยใหม่ทำให้ยกระดับฟุตบอลอาเซียนขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นแมตช์ที่น่าจับตามองคอมเมนต์ต่อมานะครับนัดหน้าเจอกันครับพี่ไทยวัดกันสักหน่อย5-5จากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมานะครับไทยบอกตัวเอง U19 เดี๋ยวเจอเวียดนามถ้าพวกเขาแพ้ก็หาว่าแพ้ U21 เวียดนามจะได้เป็นข้ออ้างละมั้งคอมเมนต์ต่อมานะครับประเทศไทยยังคงมีมาตรฐานที่ดีในภูมิภาคอาเซียนเสมอยินดีด้วยจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมานะครับนักเตะไทยยังเด็กมากและยังเป็นวัยรุ่นอยู่พวกเขาเล่นได้ดีมากอยากให้พวกเขาได้ไปบอลโลก U20 สักครั้งและคอมเมนต์ต่อมานะครับนัดหน้าเดี๋ยวเจอของจริงครับจากเวียดนามและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลอาเซียนที่แอดมินไปส่องแล้วก็ไปหามาได้นะครับก็ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นคอมเมนต์ที่ชื่นชมนะแล้วก็มีคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามบอกว่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอของจริงบ้างอะไรอย่างนี้ก็เป็นตามสไตล์แฟนบอลที่เวียดนามไทยเนาะก็ยังไงก็รอติดตามนะครับวันนี้22นะครับเราก็จะเจอกับเวียดนามเวลา1 ทุ่มตรง 2-4-U ถ่ายทอดสดนะครับให้กำลังใจน้องๆเล่นแบบนี้น่าเชียร์ครับน่าติดตามนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดมินด้วยครับ